กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS ก็มาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลายคนนี่บอกว่าใช้หลายเบอร์มากบางคนบอกว่าใช้ทำธุรกิจแต่ว่าไม่รู้ว่าดีไม่ดีส่งผลยังไงกับเราบ้างส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันเลยนะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ขอเป็น4ตัวท้ายแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่422-1606นะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันอาจจะลงกับทาง SMS ก็ได้หรือว่าโทรเข้ามาได้เลยค่ะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันรุ่นรวยปาฏิหาริย์นะคะอยากจะมีโอกาสรับการก็ส่ง SMS เข้ามาได้เราจะได้น้องผู้โชคดีประกาศกันในช่วงของท้ายๆรายการเลยแต่ว่าตอนนี้ SMS กันเลยดีกว่าค่ะมากันที่ SMS นี่เลยครับท่านผู้ชมครับ S แรกเลยเจ้าของเบอร์คุณมนรพัฒน์นะคะเบอร์โทร6997เบอร์นี้เป็นยังไงบ้างคะดีหรือไม่ดีอย่างไรคุณมนรพัฒน์6997นะครับมีทรัพย์มีบริวารแต่อำนาจหายไปนั่นแสดงว่าความเป็นผู้นำนะฮะร่าช้าเหลือเกิน99นะฮะ7ถ้าอยู่ตำแหน่งใดของเบอร์โทรของทุกท่านหรือแม้แต่คนมลพัฒน์ก็ตามเบอร์นี้ขาดเรื่องของคนสภาวะความเป็นผู้นำนะเขาชี้นำคิดพาแต่สุดท้ายตัวเองแก้ปัญหาไม่ค่อยได้นะถ้าจะใช้เนี่ยเอาไปใช้ในด้านธุรกิจต้องเป็นคนกลางเป็นคนเจรจานะแต่ว่าถ้าจะทำนะฮะเป็นข้าราชการหรืองานประจำแล้วนะตัวเองต้องไปออกหน้าอย่างนี้บ่อยเหนื่อยฉะนั้นมีโอกาสเปลี่ยนคนเปลี่ยนครับแล้วเลขอะไรดี1กับ8นะครับจะเป็น9 9ไม่เอานะฮะก็จะเป็น6 118หรือ118นะแล้วตามด้วย5 5118ก็ได้เลขนี้นะฮะจะส่งเสริมเติมเต็มแต่ถ้าใช้6 9 9 7ไปเรื่อยๆก็ไม่ว่าอะไรหรอกฮะเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาเสริมนะฮะแต่ถ้าอยากคงเดิมก็ใช้เบอร์เดิมแล้วกันครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณณรงค์นะคะเบอร์โทรศัพท์8254เบอร์นี้เป็นยังไงบ้างคะ8254เลขนี้พึ่งน้ำแข็งแรงกายตัวเองเกื้อกูลได้ถือว่ามีเลข2เข้ามาอยู่คาบกลางนั่นแสดงว่าเรื่องโชคลาภนะฮะถือว่าเป็นคาบเกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจแต่ละครั้งมักจะย่างก้าวแล้วตัวเองก็จะนำพาโชคลาภอย่างต่อเนื่องมาฉะนั้นเลขนี้นะเรื่องการเสี่ยงเรื่องการติดต่อเจรจาถือว่าไฟเขียวผ่านตลอดดีนี้ครับใช้ได้ดีครับเบอร์นี้นะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์คุณเพ็ญ ณภา นะคะเบอร์โทร2423การเงินแล้วโชคลาภมีไหมคะ2423เนี่ยนะครับเด็ดขาดในเรื่องของการปฏิบัตินะเจริญสมาธิศีลภาวนานะถ้าเราได้ใช้ของเก่าของเดิมที่มีต่อยอดไปพอพวกกระซับดูซับเนี่ยมันแค่เข้ามานะโดยไม่อับเฉาเบาปัญญาแต่สิ่งที่ต้องระวังเรื่องของบริวาร4กับ2เนี่ยเป็นตัวอับเรื่องบริวารถ้าคุณไปเซ็นค้ำประกันเอาไปเคลียร์เรื่องคนอื่นเขาสุดท้ายเอาปัญหาคนอื่นมาแบกเรานะครับโชคลาภเลขนี้พอให้เล่าให้โชคให้ลาภพอสมควรก็เรื่องของการเสี่ยงนะครับแต่ไม่เต็มไม้เต็มมือเท่าไหร่แต่ก็ใช่เพื่อคุณเป็นธรรมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณนงลักษ์ค่ะเบอร์โทร9961ถามเรื่องงานแล้วก็ขอลายเซ็น9961นะฮะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาคาบเกี่ยวนงลักษ์นี่อาจจะต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเรื่องของการงานการขยับปรับเปลี่ยนหรือแม้แต่การที่ตัวคุณเองนะฮะไปรับงานคนอื่นแล้วนะแล้วก็มาสังเกตนาเอามาแก้ไขระบบผมว่าไปดีนะเพราะว่าเป็นตัวเลขศีลานีเป็นที่ปรึกษาเป็นเลขที่ค่อนข้างจัดขบวนการจัดระบบให้เขาไปได้ดีไปได้สวยฉะนั้นแล้วถ้าใช้ในเชิงระบบธุรกิจผมว่าน่าจะไปได้ดีนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับแล้วก็ลายเซ็นใช่ไหมครับมอบให้คุณนงรักครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะได้ต่อสายพูดคุยสดๆกันด้วยนะคะกับลายเซ็นนี่เลยนะครับคุณนงรัก SMS ต่อมาค่ะคุณณภัสวรรณนะคะเบอร์โทรศัพท์3360ใช้เบอร์นี้อยู่ดีไหมคะ3360เพิ่มเติมเรื่องที่ทางนะฮะขยับครับเปลี่ยนเรื่องที่ทางเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนรถรานะฮะเลขพวกนี้เป็นเลขเรื่องของการเบื่อในนายอยากอยากหรือแม้แต่จะได้ของเก่าเติมเต็มของใหม่นะที่เกิดขึ้นพูดง่ายว่าในช่วงเกณฑ์ขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องรถราฉะนั้นแล้วถ้าจะใช้เบอร์นี้สำหรับเกื้อกูลชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ไปได้ดีนะฮะจงเว้นเรื่องการงานอาจจะมีเข้ามาเป็นช่วงๆเป็นระยะแต่ก็ยังถือว่าไปได้ดีไปได้สวยอยู่ฉะนั้นเลขนี้ยังดีอยู่ครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันตพัฒน์นะคะเบอร์โทร4465ถามเงินถามสุขภาพแล้วก็ลายเซ็นได้แล้ว4465นะฮะถ้าถามในช่วงนี้นะฮะรอบเดือนหน้ารอบอยู่หน้าขาขึ้นนะครับอะไรที่เป็นหนี้เล็กๆน้อยๆก็ทุเลาเบาบางลงแต่อะไรที่คุณคิดว่าจะเป็นกอบกรรมเรื่องการเงินมาเป็นกอบเป็นกรรมเรื่องการเงินเนี่ย
ทิศทางของเขาเนี่ยกำลังจะจูนเข้าหาตัวคุณเหมือนว่าถ้าเรานะฮะคิดจะแบ่งความคิดนะฮะไปลงทุนอย่าเพิ่งแบ่งแต่ว่าถ้าจะทำงานประจำแล้วการเงินขยับปรับเปลี่ยนเพราะเหตุของการงานมันมีแน่สุขภาพความเครียดไมเกรนเกิดขึ้นโดยเฉพาะสายตาซีกซ้ายมีปัญหาต้องระวังนิดนึงแล้วกันนะครับ4465ตามนี้เลยครับค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณคำปุ่นเบอร์โทรนะคะ4302ถามว่าจะมีงานทำแล้วก็มีโชคลาภไหมคะครับ4302นะครับเลขถูกเอารัดเอาเปรียบจากความคิดคนอื่นจากผู้ใหญ่จากคนร่วมงานด้วยฉะนั้นคำปุ่นเชื่อเลยว่างานมีแต่ว่าคุณก็ได้ค่าแรงหรือว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะครับถ้าเราน่ะทำ10เนี่ยแต่ว่าเราทำงาน10แต่ว่าอาจจะได้ค่าแรง7 8นะไม่คุ้มค่าเท่าที่ลงแรงไปแต่ก็ถ้าคิดว่าทำได้ทนได้ก็ไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเพราะของคุณจะมีแรงเฉื่อยอยู่จนถึงเดือนประมาณตุลานะแต่พอปลายตุลาแล้วนะพวกนี้จะเป็นพวกกระซับและเข้ามาอย่างต่อเนื่องโชคลาภไม่ค่อยจะมีถ้าได้ควรฉะนั้นอย่าเพิ่งเสี่ยงมากนะฮะคำปุดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณไกรสอนนะคะเบอร์โทร305-96เงินงานสุขภาพแล้วก็บูชา0596นะฮะเลขการเปลี่ยนเลขการเปลี่ยนความคิดนะครับเหมือนคุณมองเชิงบวกขึ้นในเรื่องของการงานฉะนั้นทิศทางเรื่องการงานที่เป็นปมเป็นปัญหากำลังจะคืบคลายและขึ้นอาจจะอะไรคืบคลายมาแล้วก็คลายปัญหาได้นะโดยระดับหนึ่งทีเดียวนะฮะถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วงนี้สามารถลงทุนก็ยืมมือคนอื่นเข้ามาเอามาแจมเอามาหุ้นเอามาร่วมแล้วสามารถทำได้นะครับแล้วก็สุขภาพช่วงนี้นะครับการที่คุณนะฮะประมาทพลาดพังต่อการกินการอยู่คำว่าประมาทก็คือละเลยนะซึ่งการกินการอยู่หรือแม้แต่ไม่ตรงอาหารในตรงเวลารับประทานอาหารเท่าที่ควรเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องลำไส้ใหญ่หรือว่ากรดไหลย้อนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแผลด้วยฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะเตือนตัวเองได้นะก็เตือนแล้วก็พยายามนะปรับนะระดับเรื่องของการรับประทานอาหารยิ่งจะดีนะครับบูชาอะไรดีนะครับแนะนำบูชาหลวงปู่ทวดเสริมโชคลาภนะแล้วก็บูชาวันอังคารถวายหมากครู9คำด้วยถือว่าเป็นสิริมงคลกับคุณไกรสอนและครอบครัวด้วยนะครับคุณไกรสอนครับลายเซ็นครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะก็ระบุเบอร์โทรเข้ามาเป็น4ตัวท้ายแล้วก็คำถามให้ชัดเจนด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสมพงษ์นะเบอร์โทรศัพท์นะคะ3925ค้าขายดีไหมครับพ่อคุณ3925นะฮะทำสินค้าผ่านมือผ่านออนไลน์ดีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าพี่สมพงษ์นะฮะรักษาสุขภาพด้วยหลังๆเนี่ยเรื่องน้ำตาลก็เยอะนะเบาหวานจะตามมาแล้วนะจริงๆอ่ะเราก็รู้จักกับพี่สมพงษ์นะเท้าไม่มีแอกขาถูกตัดตรงข้างนะฮะก็เป็นแฟนรายการของเรามาโดยตลอดฉะนั้นนะดูแลสุขภาพยังไม่พอก็ต้องดูแลเรื่องของการอาหารระบบการกินเป็นมีปัญหาแล้วนะครับเรียกผมพ่อครูเรื่อยใช่นะคะแล้วก็โหอยู่มันอยู่กันมาตั้งแต่แรกๆเลยแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะกนกสิริเจริญตาค่ะคุณกนกสิรินะโทรมาจากที่จังหวัดไหนคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์ถิ่นมีช้างใช่ค่ะนะครับมาในส่วนของเลขเบอร์กัน4ตัวท้ายนี่คือ1914ถูกต้องไหมคะค่ะครับ19เบอร์14เบอร์ลงท้าย4ตัวคือคุณหมายเลขโทรศัพท์1914 19แล้วก็4521จ้ะ4521อ่ะมี2เบอร์2เบอร์นะค่ะครับที่ให้มาอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าผมจะวิเคราะห์ให้แล้วกัน1914นะครับนะฮะคุณกนกสิริเนี่ยเอาไปใช้เรื่องของพี่ๆน้องๆนะฮะปวดหัวครับนะครับจะต้องรู้สึกว่าจะต้องด้วยของการให้มากฝ่ารับ1914เนี่ยตัวเลขเสียเงินครับนะฮะเอาไปเจรจาเอาไปติดต่อค่อนข้างจะล่าช้าแต่จะใช้ชีวิตครอบครัวเนี่ยเป็นที่พึ่งเขาแต่ว่าถ้าทำงานด้านไหนอยู่แล้วครับขายก๋วยจั๊บอยู่ขายก๋วยจั๊บเนี่ยฮะถ้าเป็นการค้าขายเนี่ยให้แนะนำไปใช้4521นะฮะโพกทรัพย์เรื่องการเงินสมบูรณ์ดีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าได้โชคลาภเพราะหมายเลขนี้ด้วยนะครับบางทีไม่ได้เอาไปเสี่ยงนะแต่ว่าเอาไปเจรจาการค้าเพื่อประโยชน์กับตัวเองเนี่ยมันสามารถที่จะเกื้อกูลได้นะครับ1914ใช้ประจำไหมครับก็ประจำค่ะอ๋อนะครับโทรหาลูกสาวประจำอะไรนะใช้ประจำอ๋อโทรหาลูกสาวอย่างเดียวใช่ไหมฮะครับทีนี้ถ้าเราเนี่ยนะเอาไปด้วยความเหมาะสมเผื่อเวลาทำธุรกิจนะเผื่อขยายไปก๋วยจั๊บไปเป็นก๋วยเตี๋ยวไปเป็นขนมจีนหรือว่าไปขายบ้านจัดสรรเนี่ย4521เนี่ยอันนี้ดีนะครับอันนี้จะเป็นโชคลาภอันนี้จะเป็นเรื่องของความสำเร็จที่ดีนะครับแนะนำให้ใช้4521จะดีกับคุณกนกนะครับตามนั้นเลยแล้วระวังด้วยกนกเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรนะฮะต้องระวังเรื่องของ
ที่อยู่ที่พักที่อาศัยมักมีปัญหาเรื่องห้องน้ำนะครับหลังคาชายคาในส่วนที่เป็นไอ้ห้องครัวด้วยนะครับรั่วซึมมีปัญหาอยู่แก้ไขท่านนะครับเพราะตำแหน่งตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขรั่วนะฮะเรื่องของการเงินเราก็เปลี่ยนชัยภูมิที่บ้านให้โดยว่าซ่อมแซมดูแลให้ดีนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วถ้ามีโอกาสแล้วก็เข้าพรรษานี้นะครับนะจะถึงเนี่ยเร็วๆเนี่ยให้ถวายพระไตรจีวรสักผืนหนึ่งให้กับพระนะผู้ถือศีลนะครับที่วัดอะวัดใดวัดหนึ่งก็ได้นะที่เราไปทำบุญถวายนะครับให้ครอบครัวอนุโมทนาบุญด้วยยิ่งดีนะครับไม่งั้นโชคลาภไม่ค่อยมาอะไรนะครับเลขรถเลขอะไรฮะครับ9510 9510นะครับรถอะไรนะครับเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์นะ9510นะครับ9510เนี่ยถ้าใช้แล้วนะครับผมบอกเลยว่า9510นะฮะแรงประทะจะชนด้านไฟนะครับมีไฟแตกไฟแล้วนะฮะไฟเลี้ยวนะครับข้างซ้ายมือต้องระวังแล้วเผอิญในจังหวะตรงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะจะมีการลื่นหกตกล้มซ้ำซ้อน2ครั้งด้วยกันนะครับนะครับตูดมาครั้งนึงแล้วในครั้งนึงเดี๋ยวมีอีกนะครับยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวเดินนะชนข้างหน้าครั้งนึงคราวนี้ที่เห็นอยู่มันเป็นข้างหน้าครับยังมีซ้อนอีกก็ไปเป็น3เนี่ยผม2และคุณแถมของเก่ามา1มันเป็นอย่างนี้ตลอดมันก็มันเป็นอะไรทั้งที่เราเองก็ขับระวังเนาะจอดอยู่ค่ะได้เขาระวังแต่เขาคนมันก็มาอย่างเงี้ยกลับมาเนื้อหอมวิธีง่ายเลยนะครับนะวิธีง่ายที่จะแก้ไขให้รถคันนี้ได้ดีขึ้นนะครับเราก็คิดว่านะถ้าเป็นไปได้ก็เอาผ้า3สีให้พระนะครับมาผูกมาเป็นมงคลนิดนึงคือไอ้ผูกแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่เฉี่ยวชนแต่ผูกแล้วก็จะทำให้เตือนสติว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะได้มีพระคุ้มครองมิฉะนั้นเดี๋ยวก็มีอีกนะครับไอ้รถคันนี้ว่างไม่ได้นะฮะคนอยู่เนี่ยอยู่กับบ้านไม่ที่ไม่เป็นที่หรอกอยู่ไม่สนิทเดี๋ยวก็เดินทางนะฮะชอบมากเพราะเลขทะเบียนมันส่งเสริมก็ว่าเลขทะเบียนก็ว่ามวลชนสัมพันธ์ดีใช่ไหมฮะมวลชนสัมพันธ์ก็เยอะเดี๋ยวไปบ้านนู้นนะฮะเดี๋ยวกินข้าวเย็นบ้านนี้ใช่ไหมครับสังเกตดูเนื้อจะหอมนะฮะประมาณนั้นสุขภาพนะครับสุขภาพของคุณโดยตรงนะฮะคุณกนกเนี่ยต้องระวังเลยนะครับต้องระวังโอเคเคยผ่ายังช่องท้องช่องท้องนะฮะต้องผ่า2ครั้งขึ้นไปนะครับนะท้องช่วงท้องนะครับนะครับมี2ครั้งนะทำหมันก็ผ่ามั้งฮะทำหมันผ่ามั้งด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูเลยเดี๋ยวมีครับนะฮะอีกครั้งนึงนะครับมันเป็นซีสอะฮะในช่วงมดลูกเรานะครับหรือจะเป็นระบบช่วงท้องผู้หญิงเขาอะไรครับนะฮะข้างซ้ายมือให้ระวังเป็นพิเศษก็พยายามนะฮะลดเค็มจัดหวานจัดไขมันเยอะอันนี้ชักชิมไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวอย่าไปกินอีกคนเดียวสะสมนักชิมนักชิมนะครับเนาะขาอะไรครับขาบูชาอะไรบูชาอ๋อบูชาให้บูชานะครับถ้าค้าขายเนี่ยให้บูชาพระศิวลีนะครับเดี๋ยวจัดส่งพระศิวลีให้หนึ่งองค์นะครับนะที่เราจะไปให้เขาได้บูชาที่วัดสมานมิตรนะครับเดี๋ยวจะมอบให้ด้านหนึ่งองค์นะครับจ้าอะไรเซ็นคะได้ยังคะอะไรเซ็นได้แล้วค่ะได้แล้วได้นั้นแล้วก็อย่าลืมใช้ด้วยนะครับกนกสิรินะครับขอบคุณมากที่ชมรายการครับจะย้ายไปห้องเช่าห้องใหม่นี่จะดีไหมคะห้องใหม่อ่ะมีเลขที่ไหมล่ะครับห้องใหม่ไม่มีโอเคตอนนี้อยู่บ้านเลขที่อะไรครับตอนนี้อยู่63มีทับมีอะไรไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะ63บ้านนี้ก็คือกูนดีนะฮะคือแต่ว่าเงินเก็บมันเป็นก้อนเป็นกำไม่มีแค่นั้นเองไม่จนหรอกครับอยู่นี่ต่อดีกว่าไหมนะครับถ้าจะย้ายต้นปีนะแต่ตอนนี้รออีกสัก 5-6 เดือนนะครับมันก็ดีอยู่นะก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆคนรอบข้างหน่อยเดียวนะฮะจ้ะเอาละนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมสวัสดีครับนะครับอย่าส่ง SMS เข้ามาก็ส่งเข้ามาแล้วน้องเป็นผู้โชคดีกันแบบนี้นะคะมาที่ SMS กันต่อนะคุณโสรตรีครับเบอร์โทร5599ใช้ติดต่องานกับลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะ5599เนี่ยเป็นพวกกระซับนะฮะแต่ว่าต้องรอจังหวะมางานเว้นช่วงบางระยะแต่สุดท้ายก็ได้มานะได้มาแล้วคุณก็คิดว่างานไม่ดรอปไปเลยครับมีเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวนี้ก็เอาของปากของคอกำไรนะครับจะคิดว่าได้หวือหวาเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยได้ก็ไม่ยากแล้วSMS ต่อมาค่ะคุณนิษฐาพรนะคะเบอร์โทร6593ถามว่าจะมีโชคลาภไหมคะ6593มีครับนะฮะถ้าถามว่าโชคลาภมีเลยแหละนะครับแล้วก็พอได้พอสมควรเลยฉะนั้นแล้วก็พอดีไอการโชคลาภเนี่ยมันก็อยู่แต่บุญเก่าของเดิมที่มีไม่ใช่ว่าเสี่ยงปุ๊บจะได้ปั๊บไม่ใช่อยากรวยนี่ทางกรรมค้านะฮะอยากมีวาสนาก็ต้องหาการเงินให้เก่งครับแล้วก็จะมีอยากมีนะให้เป็นคนเก่งก็ต้องขยันทำมาหากินค่ะนะแต่โชคลาภเนี่ยมันเป็น
สบียงบุญสบียงสบารมีที่เราเคยสร้างไว้ถ้าณตอนนี้ไม่สร้างต่อไม่เติมต่อมันก็ไม่ได้ฉะนั้นอยากจะรวยเนี่ยพยายามทำสงเคราะห์ให้คนยากไร้คนยากจนบ่อยๆแล้วพวกนี้จะไหมนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณพัชนันนะคะเบอร์โทร0733ตอนนี้ชีวิตอยู่ช่วงลงสุดๆทั้งเงินทั้งงานสุขภาพอยากเปลี่ยนเบอร์ใหม่ค่ะอ๋ออยากเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะฮะ0733นะฮะเลขพวกนี้มันเป็นเลขไอ้ชำระหนี้ทั้งนั้นเลยนะครับ7333377373เป็นช่วงขาลงนะถ้าใครมีเนี่ยสังเกตว่าทั้งที่ตัวเองก็เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งตัวเองก็เป็นงานประจำแต่สุดท้ายแล้วต้องชำระหนี้เพราะคนอื่นต้องชำระหนี้เพราะว่าเหตุต้นผลกรรมของเดิมที่ตัวเองเนี่ยไม่คือมันเหมือนว่าเราวิ่งหนีมันยิ่งมานะครับนะก็ลงจริงๆนะฮะ733ถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะครับทั้งการเงินระบบเรื่องการงานที่จะไหลลื่นมาเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแนะนำนะครับ198นะครับ1891เนี้ยนะครับน่าจะดีนะครับหา3ตัวท้ายหรือให้มันอยู่ในช่วง3ตัวท้ายวนๆอยู่เนี้ยประมาณ3ตัว198 891นะแล้วก็ใช้ดูเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะใช้ไล่ฟ้าเดิมนะครับประมาณนั้นจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็จะได้ลุ้นด้วยผู้โชคดีว่า3ท่านที่จะมีโอกาสได้รับนะคะพระพุทธปฏิหารจอมราชาญรุ่นรวยปฏิหารนี้จะเป็นใครรีบส่ง SMS เข้ามาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับผม